วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นโรคหอบหืดนะฮะเขาบอกเมืองไทยก็เป็นไม่น้อยเหมือนกันโรคนี้เนี่ยรักษาไม่ดีดูแลไม่ทันมีเสียชีวิตอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตก็มีนะครับรวมถึงบางคนรักษาไม่ทันอย่างที่เราเห็นปรากฏเป็นข่าวเนี่ยกลายเป็นนอนติดเตียงไปเลยคือออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองวันนี้คุยกันเพราะว่าทางโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมใหม่ในการรักษาคนเป็นโรคหอบหืดรุนแรงใช้ยาเยอะก็ไม่ดีขึ้นเขามีนวัตกรรมใหม่มาจากสหรัฐอเมริกามาใช้ในบ้านเราได้ผลนะครับเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดแบบรุนแรงนะครับวันนี้เราเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังครับคุณหมอทิติวัฒน์ศรีประสาทนะครับท่านเป็นแพทย์หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะโรคหอบหืดนี้นะคะก็จะมีเรื่องของความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันนะคะลักษณะอาการของโรคเนี่ยถ้าเปรียบเทียบว่าเอ้ยถ้ากับภูมิแพ้มันเหมือนกันหรือไม่อย่างไรจากภูมิแพ้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นหอบหืดได้ไหมหอบหืดเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะเด็กๆหรือว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแนวมาอยู่ที่กับผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วตัวอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ประชาชนหรือคนทั่วๆไปป่วยเป็นโรคหอบหืดก็จะมีคำตอบในรายการด้วยรวมทั้งเรื่องของนวัตกรรมที่ว่านี้ในการรักษาเนี่ยนะคะที่บอกว่าประเทศไทยในที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะคะเป็นแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่รักษาได้สำเร็จนะคะท่านผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะในเรื่องโรคต่างๆเหล่านี้ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้ค่ะวันนี้ก็มีทีมคณะแพทย์นะคะที่เป็นทีมงานของคุณหมอทิติวัฒน์ที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้มารับโทรศัพท์รวมทั้งทีมงานของรายการด้วยที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามกันได้022488254-9บางครั้งนะคะท่านผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีคำถามว่าจะดูแลเด็กๆเล็กๆเนี่ยถ้าป่วยเป็นโรคหอบหืดจะดูแลได้อย่างไรรักษาอย่างไรนะคะก็ฝากประเด็นคำถามกันได้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามก่อนโรคหอบหืดเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมมีตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามสภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะคือโดยรวมแล้วก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับคือหมายถึงมีทั้งกลุ่มหนึ่งเป็นพันธุกรรมนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อจากการที่มีได้รับมลภาวะหรือสิ่งกระตุ้นนะครับทำให้เกิดโรคหืดกำเริบขึ้นมาได้ครับครับเพราะเดี๋ยวนะคุณหมอหอบหืดกับหืดเนี่ยมันตัวเดียวกันนะคือจริงแล้วโรคหืดเราใช้คำว่าโรคหืดนะครับไม่มีคำว่าหอบเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความสับสนกับโรคหอบที่คือหอบจากถุงลมป่งพองหรือว่าหอบที่เกิดจากการสูบบุหรี่คนละอันกันคนละอันกันเรากำลังโฟกัสเรื่องของโรคหืดแต่ชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกหอบหืดซึ่งความเข้าใจชาวบ้านกับโรคหืดที่คุณหมอพูดเนี่ยคือเรื่องเดียวกันไหมคือเขาบางคนจะเข้าใจแยกกันได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหืดมาตั้งแต่เด็กนะฮะหรือเป็นมานานเนี่ยจะทราบดีว่าเขามีอาการนะฮะเขาก็จะแยกกันได้แต่ว่าบางคนก็จะไม่เข้าใจจะเข้าตีความเป็นเหมือนกันหมดก็คือเป็นโรคเดียวกันนะครับหอบมันเป็นอาการของโรคหืดใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับหอบคืออาการของโรคหืดเพราะนั้นการหอบถ้าจะบอกว่าหอบนี่คือแบบไหนคะหายใจไม่สะดวกไม่คล่องมีเสียงวีดวีดหรืออะไรยังไงคะคือมีได้เริ่มต้นอาการสำคัญก็คือเหนื่อยนะครับเหนื่อยหายใจลำบากนะครับอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือมีอาการไอนะครับอันนี้ก็เป็นอาการของโรคนะครับค่ะคราวนี้ที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอย่างคนที่อยู่ในวัยของดิฉันเนี่ยอายุก็มากแล้วเนี่ยน่ะอยู่โลกมานานเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเวลาเดินเร็วๆหรือว่าเราจะออกกำลังกายมันก็จะมีอาการแบบเนี้ยหายใจไม่ถนัดแล้วก็แบบดูมันเหนื่อยๆมันแต่คนที่เป็นโรคหืดมันไม่ใช่มีสิ่งเร้าอื่นมากระตุ้นหรือเปล่าคะแล้วอยู่ๆเขาก็จะมีอาการหอบไปเลยหรือยังไงคะคือโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะมีอาการกำเริบนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับสิ่งกระตุ้นไม่เหมือนกันนะครับเช่นได้รับฝุ่นละอองนะฮะหรือมีอากาศเปลี่ยนนะครับบางคนก็มีอาการกำเริบช่วงกลางคืนนะฮะจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการ
หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการนะฮะส่วนก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มีอาการกำเริบเมื่อออกกำลังกายนะฮะอันนี้ก็เจอได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากก็สรุปว่าถ้าสมมติเป็นผู้ที่ออกกำลังกายเพิ่งกำลังเดินทางมาอะไรเหนื่อยๆแต่ว่าไม่มีโรคหืดอยู่ก็เป็นการหอบปกติใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขานั่งอยู่เฉยๆเขานอนอยู่เฉยๆเขาก็หอบได้ได้ครับโรคหมอโรคนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่ในกลุ่มเด็กหรือเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เยอะขึ้นมันเฉลี่ยเป็นไงฮะแต่เดิมเนี่ยเราก็เจอมากในกลุ่มเด็กนะครับปัจจุบันก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็เจอได้เพิ่มขึ้นนะครับด้วยอาจจะด้วยมลภาวะนะฮะในปัจจุบันที่ทำให้อาการของโรคเนี่ยมีโรคหืดเนี่ยมากขึ้นนะครับสาเหตุเนี่ยมันก็มีทั้งเมื่อกี้หมอบอกพันธุกรรมด้วยครับสภาพแวดล้อมด้วย ครับคนไม่เคยเป็นเลยสมมตินะฉันแข็งแรงตั้งแต่เด็กจนโตฉันไม่เคยเป็นอะไรเลยมีสิทธิ์เป็นไหมหมอมีสิทธิ์นะครับอายุมากขึ้นก็เราก็จะพบได้ในกลุ่มอายุที่มีอายุมากขึ้นนะฮะก็เจอได้ครับมากขึ้นที่ว่าคือ40อัพหรือก็ประมาณ50 60ปีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการช่วงอายุมากนะครับหมอคะแล้วมันต่างกับภูมิแพ้ไหมคะอาการแล้วก็หรือการเป็นหืดมันจะไปกลายเป็นภูมิแพ้การเป็นภูมิแพ้มากลายเป็นหืดได้ไหมคะได้ต้องอธิบายอย่างนี้ครับคือโรคหืดนี่มันเป็นโรคที่มีความกว้างมากนะฮะส่วนหนึ่งของโรคเนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดจากภูมิแพ้นะครับจริงๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ของโรคนะครับนะฮะซึ่งอาจจะมีภูมิแพ้จมูกนะคือมีน้ำมูกไหลคันจมูกตามเนี่ยได้ร่วมด้วยได้หรืออาจจะไม่มีร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่ในกลุ่มที่อายุมากแล้วเพิ่งมาเป็นเนี่ยพวกนี้มักจะไม่มีอาการภูมิแพ้ร่วมด้วยนะครับคือจะเป็นเฉพาะหลอดลมอย่างเดียวคือมีอาการโรคหืดอย่างเดียวครับเวลาเป็นสภาพคือเรามองไม่เห็นข้างในใช่ไหมคุณหมอแต่ว่า คนที่เป็นก็จะเหมือนกับเราเห็นเหมือนกับว่าเขาหายใจไม่สะดวกครับสภาพข้างในที่เกิดกับตัวคนที่เป็นหืดเนี่ยข้างในเกิดอะไรขึ้นข้างในข้างในนี่ก็หลอดลมเนี่ยโดยปกติก็นึกถึงว่ามันเป็นท่อหายใจนะครับรู้สึกโทษนะคุณหมอเรามีภาพเนาะขออนุญาตขอภาพเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับคุณผู้ชมจะได้ดูตามข้างในเนี่ยคนเป็นหืดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับหลอดลมครับหมอเจอนะหลอดลมเขาจะหลอดลมปกติมันจะเป็นท่อนะฮะเป็นท่อแล้วในท่อนี้ก็จะมีเยื่อบุเขาเรียกเยื่อบุทางเดินหายใจนะครับอันนี้ก็ในคนปกติก็จะมีลักษณะปกติคราวนี้ในกลุ่มหืดเนี่ยก็จะมีอาการที่ว่ามีอาการอักเสบนะฮะอาการอักเสบนี่ก็ทำให้เยื่อบุนี่มันหนาตัวขึ้นนะครับและหนาตัวขึ้นนอกจากนี้แล้วก็ยังทำให้กล้ามเนื้อเรียบนะฮะที่เห็นอยู่นี้ใช่ไหมคะครับนี่คือหลอดลมครับหลอดลมทางด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นหลอดลมลักษณะปกติดีนะครับก็คือกว้างนะฮะอากาศกว้างได้ครับก็จะเห็นว่าทางขวานี่มีผนังที่หนาตัวขึ้นนะครับนะฮะหลอดลมก็ตีบแคบแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับก็คืออันที่รัดหลอดลมอยู่นะฮะปกติก็จะมีกล้ามเนื้อรัดอยู่นะครับอันนี้ในกลุ่มที่เป็นหืดเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะหนาตัวขึ้นนะฮะแล้วก็รัดแน่นขึ้นรัดแน่นขึ้นนะครับมันก็ทำให้รูหายใจตีบลงนะครับแล้วก็หายใจลำบากนะครับซึ่งที่เขาบอกว่าหืดเนี่ยคือคนที่เป็นเขาจะมักจะมีอาการไงคุณหมอคืออย่างนี้เหรอฮะคือแบบโดยทั่วไปก็จะหนึ่งหายใจลำบากนะฮะเป็นทันทีนะครับแล้วก็มีอาการก็ไม่ช่วยครับแล้วก็หายใจออกอาจจะมีเสียงวีดนะฮะมีเสียงวีดวีดนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงที่มันมีเสียงเพราะเสียงเนี่ยมาเกิดขึ้นเพราะว่ามีอากาศมันผ่านหลอดลมที่ตีบแคบนะครับมันก็เหมือนเป่านกหวีดเงี้ยเหรอคุณหมอใช่ครับเป่าแล้วมันวีดเพราะมันแคบนี่เองที่เสียงวีดเนี่ยก็คือเหมือนนกหวีดเงี้ยนะฮะผลก็คือพอเป็นอย่างนี้นานๆแล้วพอเป็นนานๆเข้าเนี่ยผนังของหลอดลมเนี่ยมันก็จะหนาตัวถาวรนะฮะกล้ามเนื้อเรียบที่รัดหลอดลมอันนั้นเนี่ยก็จะหนาตัวอย่างถาวรนะครับครับอันนี้ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการหืดกำเริบมากบ่อยครั้งนะฮะแล้วก็มีอาการตลอดหรือมีอาการตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อยาสูตรในเหมือนปกติที่เคยได้รับการมาที่เราดูหนังเขาจะฉีดปากกันใช่ไหมหมอใช่ครับที่อมแล้วก็พูดเข้าไปเนี่ยใช่ครับแต่คนเป็นหนักเนี่ยฉีดแล้วไม่หาย
ใช่ครับฉีดแล้วคือยารักษาหืดนี่มี2กลุ่มคือ1กลุ่มที่ควบคุมอาการไม่ให้มีกำเริบและ2คือกลุ่มที่เมื่อมีอาการกำเริบแล้วเราใช้เพื่อลดอาการกำเริบนั้นนะฮะค่ะอันนี้ก็ถ้าคนที่เป็นในขั้นรุนแรงเนี่ยถึงแม้ใช้ยาควบคุมขนาดสูงก็ยังมีอาการเอาไม่อยู่เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของการรักษานี้ที่ว่านะคะแต่ว่าก่อนจะปิดเบรกนี่ถามนิดนึงค่ะไอเสียงวีดวีดเนี่ยถ้ามันจะนำไปสู่การนอนกรนเกี่ยวไหมหรือแยกกันโดยสิ้นเชิงคะไม่เกี่ยวกันนะครับคือเสียงวีดไม่ได้ทำให้เกิดการนอนกรนแต่ว่าการนอนกรนเนี่ยนะฮะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หืดกำเริบมากขึ้นได้นะครับเพราะนั้นคนเป็นหืดเนี่ยควรจะดูเรื่องการนอนกรนด้วยนะครับว่าถ้าท่านยังไม่การรักษายังมีอาการอยู่อาจจะต้องดูนะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาไล่กันนะคะว่าอาการระดับเป็นหืดปกติมันมีสเต็ปไหมนะคะเหมือนโรคต่างๆที่มันจะมีสเต็ปอยู่แล้วก็อาการหืดขั้นรุนแรงที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เรามีนวัตกรรมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยโดยเฉพาะทีมงานของคุณหมอรักษาได้ด้วยนะคะแล้วก็สำเร็จด้วยพักกันสักครู่กันค่ะกลับมาคุยกันต่อเรื่องโรคหืดนะคะเดี๋ยวจะคุยในเรื่องของการรักษาแต่ขอนิดนึงค่ะมันมีสเต็ปไหมคะอาการของโรคหืดระยะธรรมดาธรรมดาระยะพอจะใช้ยาสูดได้ระยะขั้นรุนแรงมันมีสเต็ปมันมีลำดับกันไหมคะมีครับก็ลำดับของโรคหืดนี่ขั้นแรกที่ไม่มีอาการรุนแรงก็คือคนไข้ก็โดยทั่วไปแล้วก็จะไม่มีอาการกำเริบบ่อยนะครับแล้วก็ใช้เพียงยาขยายหลอดลมนะฮะสูตรเมื่อมีอาการนะครับคนไข้ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่ไม่รุนแรงนะครับในขั้นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือจะมีอาการหืดกำเริบมากขึ้นนะครับอาจจะมีอาการกลางคืนต้องตื่นขึ้นมากลางคืนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่รุนแรงขึ้นนะครับอันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นยาขยายหลอดลมใช่ครับคราวนี้ถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมียาสูตรชนิดที่ควบคุมอาการไม่ให้เกิดอาการกำเริบนะครับอันนี้ก็จะมีเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับคือนอกจากยาขยายหลอดลมที่มีอาการอย่างเดียวก็จะมียาสูตรชนิดกลุ่มนี้ก็จะเป็นยาที่เป็นยาสเตียรอยนะฮะแต่สูตรเข้าไปในทางเดินหายใจเพื่อลดอาการกำเริบนะครับในรายที่เป็นมากขึ้นอีกก็จะมียารับประทานนะฮะยารับประทานนี่ก็เพื่อขยายหลอดลมแล้วก็ลดอาการบวมและอาการอักเสบของหลอดลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะฮะในกลุ่มที่เป็นรุนแรงมากคือมีอาการหืดบ่อยครั้งนะฮะต้องมาโรงพยาบาลบ่อยหรือต้องไปห้องฉุกเฉินเพื่อพ่นยาบ่อยครั้งนะฮะบ่อยนี่คือทุกอาทิตย์ทุกเดือนละครั้งหรือว่ายังไงก็เรานิยามบ่อยนี่จริงๆแล้วก็ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ2ครั้งนะหรือว่าในนะครับอันนี้ถือว่าบ่อยแล้วหนักแล้วอันนี้หนักครับอันนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูเทียบกับการใช้ยาด้วยว่าใช้ยาได้เหมาะสมไหมนะครับใช้ยาถูกต้องไหมนะครับครับครับฮะแล้วก็เมื่อบ่อยแล้วเนี่ยเราก็ก็มีการรักษามากมายนะฮะอันนึงก็คือการฉีดยานะครับแล้วก็การรับประทานยาสเตียรอยนะครับแบบในระยะเวลานานเพื่อกดภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็รวมถึงการส่องกล้องรักษานะครับวิธีการที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่นะคะตามลำดับทั้งจะยาฉีดยาพ่นยาสเตียรอยรับประทานยาต่างๆไม่ใช่การรักษาที่หายขาดสำหรับคนเป็นโรคหืดครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อเรารักษาแล้วอาการหืดจะดีขึ้นนะฮะเราก็จะลำดับขั้นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะลดลงเช่นรับประทานยาเราก็จะลดยาเหลือแค่สูตรยาครับจากการสูตรยาเป็นประจำก็อาจจะสูตรเมื่อมีอาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วคนไข้ที่เป็นหืดเมื่อมีอาการรุนแรงถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คงต้องก็จะสูตรยาต้องสูตรยาตลอดนะครับเหมือนเป็นโรคเรื้อรังเหมือนโรคอื่นๆซึ่งมันก็มีผลกับการดำรงชีวิตเด็กๆในเรื่องของการเรียนหนังสือการที่จะทำกิจกรรมการออกกำลังกายผู้ใหญ่เองก็มีผลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพราะนั้นวิธีการรักษาสำหรับหืดขั้นรุนแรงที่คุณหมอค้นพบแล้วก็สามารถทำได้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่คุณหมอไปเรียนไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็นำมาใช้
วิธีการนั้นคืออะไรคะก็คือเป็นการส่องกล้องนะครับเข้าไปในหลอดลมนะครับแล้วก็จี้กล้ามเนื้อเรียบนะฮะโดยการใช้ความร้อนนะฮะ65องศาเซลเซียสนะครับเรามีภาพไหมฮะถ้ามีภาพเดี๋ยวให้ดูนะคุณหมอบอกว่าเทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคที่อเมริกาใช้กันมาคุณหมอขาที่อันนี้ที่เป็นภาพใช้กันมานานเท่าไหร่แล้วคุณหมออเมริกาพอใช้มาก็ประมาณที่สหรัฐใช้มาน่าจะประมาณเกือบ10ปีนะครับไม่ถึง10ปีส่วนประเทศไทยเทคนิคเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วครับใหม่เลยครับคุณหมอไปอบรมมาที่จุฬาเนี่ยที่แรกครับและที่เดียวตอนนี้ยังไม่มีใครทำเลยนะครับกลไกที่ทำเมื่อกี้คุณหมอเชิญเล่าต่อฮะคือกลไกก็คือวิธีการคือคนไข้ก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับครับแล้วก็ดมยาสลบนะครับอันนี้ไม่ใช่การผ่าตัดนะฮะแต่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วเราก็นำกล้องเนี่ยใส่เข้าไปในท่อช่วยหายใจนะฮะซึ่งท่อนี้ก็จะลงไปที่หลอดลมนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่สายนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นหลอดลมนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่สายนะฮะซึ่งสายนี้ก็จะเป็นสายอันนี้นะครับสายสีขาวนี่นะครับเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะทำการสายนี้เนี่ยตรงส่วนปลายของสายเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะของขดลวดโลหะนะฮะซึ่งเป็นโลหะผสมนะฮะซึ่งจะขยายขดลวดนี้ก็จะขยายออกแล้วก็ครับแล้วก็จะใช้ความร้อนที่ผ่านขดลวดเนี้ย65องศานะครับเพื่อทำลายกล้ามเนื้อเรียบครับเพื่อความร้อนเนี่ย65องศาไปทำลายกล้ามเนื้อเรียบเพื่อให้มันยังไงฮะเพื่อให้มันกล้ามหลังจากใช้ทำลายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเรียบก็จะบางลงนะครับมันนั้นมันก็จะอ่อนแรงลงนะฮะในที่สุดแล้วคนไข้ที่มีอาการหืดเนี่ยก็จะกำเริบน้อยลงเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่สามารถที่จะหดตัวทำให้หลอดลมตีบได้ก็คือทำลายพละกำลังมันใช่ครับใช่ไหมฮะไอ้ที่มันจะดึงหดก็มามันไม่มีแรงแล้วพอไปทำลายมันก็เลยไม่หดครับพอไม่หดไอ้หลอดลมมันก็เลยไม่ตีบครับหรือตีบน้อยตีบน้อยน้อยลงมากเอาอย่างนี้กี่เท่าถ้าเทียบกับปกติเนี่ยฮะโอ้อันนี้ยังไม่มีใครวัดนะฮะว่ากี่เท่านะฮะเพราะเราวัดแค่ว่าอาการกำเริบเนี่ยจะลดลงประมาณ5เท่านะครับจากปกติเดิมเคยใช้ยาพ่นอาจจะปกติต้องไปห้องฉุกเฉินหรือต้องใช้ยาพ่นขยายหลอดลมทุกสัปดาห์หรือทุกวันนะฮะก็จะลดลงเหลือแค่อาจจะไม่ต้องไปห้องฉุกเฉินเลยในรอบ1เดือนนะครับหรือว่าเท่าครับอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับเมืองไทยล่ะครับอเมริกาใช้มา20ใช้มา10กว่าปีทีนี้แน่นอนก็จะมีคนถาม 2-3 เรื่องคือ1มันปลอดภัยไหมใช้อันนี้มันเสี่ยงอะไรมั้ยอันนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับต้องบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเรามีความผิดพลาดเนี่ยจะโดนฟ้องร้องแน่นอนนะครับถึงขั้นบริษัทผลิตเครื่องมือหรือผลิตยาเนี่ยเสียหายเยอะนะครับก็อันนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะฮะแล้วเราก็ที่อเมริกาก็มีการติดตามคนไข้ที่รักษาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณ5ปีแล้วนะครับก็พบว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยก็มีอาการหืดกำเริบน้อยลงอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีความผลเสียแทรกซ้อนนะครับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของปอดแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับครับนั่นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีจะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องนี้มาครับแล้วต้องส่งบุคลากรทางการแพทย์ส่งคุณหมอไปฝึกอบรมครับเพราะว่ามันต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางจำเป็นจะต้องใช้ความชำนาญนะฮะแล้วก็การทำเนี่ยใช้เวลานานประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราต้องค่อยๆทำนะฮะแล้วก็แบ่งเป็น3ครั้งนะครับห่างกัน3สัปดาห์รวมทั้งหมดนะครับแต่ละครั้งก็2ชั่วโมงนะฮะก็ต้องมาหาหมอทุก3อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยนะ3ครั้งถ้าเราไม่ถ้าทำอย่างคร่าวๆคือไปเข้าไปทำแล้วก็ออกมาเลยผลการรักษาจะไม่ดีนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้เกิดประโยชน์กับคนไข้นะครับค่ะอย่างนี้คนไข้ที่อย่างรายเมื่อสักครู่ที่ดูจากภาพวีทีอาร์ของคุณหมอเนี่ยนะคะไปทำปุ๊บท่านสามารถฟื้นขึ้นมาภายใน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านได้เลยไหมคะแล้วก็การเคี้ยวอาหารการกลืนอะไรมันเหมือนปกติไหมคะก็จริงๆแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าในเนื่องจากอันนี้เป็นการรักษาใหม่
นะฮะเราก็อยากจะสังเกตอาการก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนไข้นะครับเพราะนั้นขณะนี้เราก็จะให้คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลสังเกตอาการอีก1วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรก็กลับบ้านได้ครับเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างหลังจากคนไข้เข้ามาหาหมอใช้เครื่องมือกับนวัตกรรมใหม่นี้ทำตัวคนไข้เองจะเริ่มเห็นความแตกต่างฉันหืดน้อยลงฮะรู้สึกระยะมันห่างขึ้นนะฉันสบายขึ้นเนี่ยต้องจบ3ครั้งถึงจะรู้หรือว่ารู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำจริงๆแล้วเท่าเรามีประสบการณ์ที่ของคนไทยเองเนี่ยนะครับครับเราที่โรงพยาบาลจุฬาทำมาแล้ว5รายนะครับคนไข้ทุกรายก็จะบอกว่าทำแล้วรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับว่าในการที่เราดูจากไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามนะครับหรือการวัดทางค่าในทางในทางสรีระวิทยาเนี่ยเราก็พบว่ามันดีขึ้นที่หลังจากการรักษาครบ3ครั้งประมาณ1เดือนนะครับคือ1เดือนหลังการรักษาอ๋อจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วไม่หอบไม่หืดบ่อยๆนะฮะใช่ครับเอาละฮะคุณผู้ชมเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนอันนี้เป็นของใหม่หลายท่านก็จะถามบอกแล้วถ้าเกิดใช้30บาทสปสช.คุ้มมั้ยประกันสังคมคุ้มมั้ยถ้าจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่ระบบวิธีใหม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับบ่ายแบบนี้นุ่นขอทักทายคุณผู้ชมด้วยผลผลิตสดๆจากไร่ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหนึ่งในไร่ที่ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในการปลูกไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวฮะเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกนะคะเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์อากาศจะร้อนแต่ว่าตอนนี้สามารถปลูกพืชผลเมืองหนาวได้แล้วล่ะค่ะรวมทั้งภายในไร่ก็ยังมีผลผลิตอื่นๆที่งอกงามแตกต่างจากที่อื่นน่าสนใจเหมาะแก่การเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างยิ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานความภาคภูมิใจของรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์วงศ์วิเศษสิริกุลเจ้าของไร่แห่งนี้นั่นเองค่ะสวัสดีครับโอ้โหกำลังขยันขันแข็งเลยค่ะทุ่งดาวเรืองที่นี่สวยมากๆแล้วตอนนี้เหลืองอร่ามสุดๆเลยตอนนี้เราปลูกทุ่งดาวเรืองทั้งหมดกี่ไร่ด้วยกันคะจำนวน10ไร่ครับตั้งแต่ด้านโน้นจนถึงด้านนี้ครับ10ไร่แล้วผลผลิตทั้งหมดนี้เอาไปขายที่ไหนคะปากคลองตลาดครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงคะดีไหมคะเราต้องพูดเป็นต่อเดือนนะฮะต่อเดือนได้ประมาณ 100,000 บาทครับ10ไร่ได้ 100,000 บาทครับตอนนี้รับสมัครพนักงานเพิ่มไหมคะรับอยู่เรื่อยๆครับโอ้โหเป็นโอกาสดีของนุ่นเลยค่ะนอกเหนือจากที่เราเนี่ยนะคะปลูกดาวเรืองแล้วผลผลิตในไร่ยังมีการปลูกอื่นๆอีกไหมคะก็จะมีมะเขือเทศนะครับดอกไม้พืชผักเมืองหนาวค่ะแล้วก็ยังมีดอกทานตะวันยักษ์ซึ่งอยู่ด้านหน้าของไร่เนี่ยครับอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะใช่ครับเชิญขอไปดูหน่อยได้ไหมคะเชิญได้เลยครับไปกันค่ะคุณผู้ชมมันเอา2หน้าเนี่ยมารวมกันถึงจะได้ขนาดเท่ากับดอกนี้เนี่ยนะคะด็อกเตอร์คะทำไมถึงสามารถทำให้มันใหญ่ยักษ์ได้ขนาดนี้คะเราปลูกบนดินภูเขาไฟแล้วก็มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เราก็ให้วัคซีนที่จำเป็นต่อพืชแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นต่อพืชมีแสงแดดจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีก็คือจากการศึกษาทดลองแล้วก็วิจัยนั่นเองนะคะใช่ครับคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะว่าภายในสวนแห่งนี้ไร่แห่งนี้มีผลผลิตที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่น่าศึกษามากๆนั่นก็คือเรื่องราวของสตรอเบอรี่นั่นเองทำไมสตรอเบอรี่ถึงสามารถปลูกได้ในถิ่นอีสานติดตามได้ในครั้งหน้านะคะซึ่งดร.ยังคงอยู่กับเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะถึงผลสำเร็จของคณะแพทย์ของจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสภากาชาดไทยในการรักษาโรคหืดนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามมาค่ะคุณหมอบอกว่าเขาเป็นโรคหืดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ยาสูตรต่อเนื่องแต่ว่าช่วงเนี้ย
มีอาการกำเริบบ่อยๆแล้วก็รู้สึกรำคาญแล้วก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายเห็นมีวิธีการใหม่ของคุณหมอเนี่ยเขาจะมารักษาแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วผมแนะนำว่าให้รักษาโดยการสูตรยาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนนะครับแล้วก็สูตรอย่างถูกวิธีนะครับปรึกษาแพทย์รักษาหืดของท่านก่อนนะครับก่อนที่จะมารักษาวิธีนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีนี้แค่เพียงแค่สูตรยาก็ควบคุมอาการได้แล้วครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นหอบจากถุงลมโป่งพองน่าจะเป็นจากโรคนี้ค่ะรักษาวิธีนี้ได้ไหมคะอันนี้ยังไม่มีการศึกษานะครับว่าวิธีนี้ใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรือว่าโรคหอบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้นะครับนะฮะก็ในต่างประเทศยังมีการศึกษากันอยู่นะครับว่าเราสามารถใช้ได้หรือไม่นะฮะนะครับแต่ตอนนี้ในขณะนี้ยังไม่มีชัดครับอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้ค้างคุณหมอก็คือวิธีใหม่เนี่ยถ้าคนเป็นและอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้วิธีที่คุณหมอพูดก็คือถ้าผมฟังคุณหมอเล่าเนี่ยต้องเป็นคนระดับรุนแรงถึงต้องใช้ คนเป็นหืดธรรมดาก็พ่นยาไปเถอะใช่ไหมฮะไม่ต้องมาใช้วิธีนี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้คนจำเป็นต้องใช้ก็จะถามโอ้แล้วฉันเบิกสปสช.ได้ไหมมีบัตรประชาชน1ใบหรือประกันสังคมตรงนี้คุ้มยังฮะการรักษานี่ไม่ครอบคลุมด้วยสิทธิ์ใดๆเลยนะครับราชการก็ไม่คุมประกันสังคมก็ไม่คุมสปสช.ก็ไม่คุมไม่คุมนะฉะนั้นต้องจ่ายเองต้องจ่ายเองครับราคาเท่าไหร่คุณหมอทำกันประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับโอ้โหทำนี่เหรอครับรวม3ครั้งรวม3ครั้งครับแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีค่อนข้างมากครับดีกว่าเดิมสำหรับรายรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากเดิมที่อย่างคนไข้ของเราจากเดิมที่เขาต้องไปโรงพยาบาลนะฮะไปห้องฉุกเฉินทุกสัปดาห์ก็ไม่ต้องไปละนะครับครับนี่ขนาดจุฬาคุณผู้ชมโรงพยาบาลจุฬา 200,000 กว่าวันหน้าถ้าเอกชนทำได้ราคาจะไปเท่าไหร่คงแพงกว่านี้นะครับคงแพงกว่านี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องถามแทนคือมีคุณผู้ชมบางท่านก็บอกเนี่ยเป็นหืดเนี่ยก็ไปหาหมอจีนกินยาสมุนไพรเสี่ยงไหมครับคุณหมอฮะคือจริงๆแล้วผมก็เราไม่มีข้อมูลนะครับว่ายาสมุนไพรอะไรนี่จะช่วยรักษาโรคหืดได้นะครับครับนะฮะแต่ก็อีกส่วนนึงก็คือมีความกังวลว่ายาเหล่านี้เนี่ยมีส่วนผสมของสเตียรอยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านทานไปเนี่ยหืดก็จะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของสเตียรอยซึ่งเป็นยาที่เราใช้รักษาโรคหืดอยู่นั่นเองครับคราวนี้ผลของข้างเคียงก็คือทานยาระยะนานเนี่ยก็จะมีผลทำให้กระดูกพรุนนะฮะมีความดันโลหิตสูงหรือมีเบาหวานได้นะครับครับคุณหมอคะถ้ามีผู้ป่วยเป็นโรคหืดแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นรุนแรงต้องรักษาด้วยวิธีที่คุณหมอเป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนใกล้ชิดครอบครัวเขาควรจะต้องดูแลผู้ป่วยโรคหืดยังไงคะมีคำแนะนำไหมคะโดยทั่วไปแล้วเราแนะนำไม่ให้หลีกเลี่ยงฝุ่นละอองนะครับนะฮะอันที่สองก็คือใช้ยาอย่างเป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับนะครับในรายที่มีหืดเป็นเรื้อรังเนี่ยนะฮะก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะครับป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้หืดกำเริบครับค่ะถ้าเป็นเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมยาไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาอาจจะต้องแจ้งคุณครูให้ทราบว่าถ้าลูกมีอาการแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จริงๆคนไข้โรคหืดทุกคนเราแนะนำให้มียาขยายหลอดลมติดตัวนะฮะกรณีที่เกิดกำเริบก็สามารถมียาที่จะขยายหลอดลมใช้นะฮะเพื่อป้องกันอาการนะฮะไม่ให้เป็นในรุนแรงมากขึ้นหรือถึงขั้นเสียชีวิตครับผมหมอปิดท้ายสั้นๆครับคนไม่เป็นนะแล้วไม่อยากเป็นคือฉันก็ไม่อยากเป็นหรอกไม่รู้มันจะมาเจอเราหรือเปล่าเนี่ยมีวิธีป้องกันไหมครับจริงๆการศึกษาในระยะยาวยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนแต่เราพบว่าคนไข้ที่ออกกำลังกายนะฮะ อย่างมากนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง คนเหล่านี้เนี่ยอาการหืดจะดีขึ้นนะครับแล้วคนที่ไม่เป็นเลยคือไม่อยากเป็นน่ะเอาผมคิดว่าการออกกำลังกายนะฮะจะเป็นจุดสำคัญนะครับที่จะทำให้อาการหืดอาจจะไม่เป็นโรคหืดนะครับครับเอาละครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ละสำหรับประเทศไทยเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อปีที่แล้วแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยคือที่โรงพยาบาลจุฬานะครับรักษาโรคหืด
ชนิดรุนแรงที่ทรมานมากให้ดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ต้องเข้าใจว่าต้องนัดคิวพบคุณหมอก่อนเพราะว่าทำมาแล้ว5ท่านใช่ไหมฮะครับค่อนข้างมีความปลอดภัยทีเดียวเพราะอเมริกาทำมา10กว่าปีแล้วนะครับบ้านเราเพิ่งเข้ามาครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถ